3วิธีแก้มือแห้งแตกลอกเป็นขุยใครมือแห้งบ้างยกมือขึ้นวันนี้อยากจะมาทำมาไลฟ์เอาใจคนมือแห้งแตกเนาะเพราะว่าเข้าใจเลยว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิด19ใช่ไหมใครแต่ละคนยังไงก็ต้องล้างมือยังไงก็ต้องพกเจลล้างมือติดตัวกันใช่ไหมคะเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวก่อนยังเริ่มไม่ได้รอคนเข้ามาโกรธสักแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วภาพเสียงชัดพิมพ์ชัดได้เลยนะหรือถ้าไม่พิมพ์ก็กดหัวใจมารัวๆก็ได้ค่ะ3เรื่องเนี้ยต้องรู้จริงๆอ่ะหัวใจมาแล้วแปลว่ามีคนเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะเราทุกคนรู้ดีใช่ไหมว่ามันต้องฆ่าเชื้อเพราะไม่งั้นมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเนาะถ้าเราไม่ล้างมือบ่อยๆซึ่งถ้ายังไงเราก็ต้องล้างมือเรามารู้นิดนึงว่าทำยังไงให้ล้างแล้วมันไม่ทำร้ายผิวเรามากเกินไปหลังจากล้างเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่ไวรัสก็กลัวตัวเองก็รักยิ่งคนรักสวยรักงามเนี่ยเฟิร์นทายได้เลยว่าผิวที่สำคัญรองลงมาจากผิวหน้าก็คือผิวที่มือของเราใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใส่เครื่องประดับใส่แหวนใส่สร้อยข้อมืออะไรยิ่งผู้หญิงนี้ยิ่งจำเป็นเลยดังนั้นจะปล่อยให้มือแห้งแตกมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมอย่างเฟิร์นยังต้องทาครีมทุกวันเลยนะคะดังนั้นคุณเลยก็ต้องทาเหมือนกันถูกไหมคะเฟิร์นเข้าใจเลยเพราะว่าเฟิร์นเองก็ช่วงแรกๆที่ทาใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็มือแห้งเหมือนกันก็หาคำตอบมานานพอควรก็ไม่ได้นานขนาดนั้นก็ไปหามาว่าควรทำยังไงให้มือเราไม่แห้งทำยังไงให้มือไม่แตกไม่ลอกเนาะพอได้ความรู้ดีๆมาก็เลยจะมาแชร์ต่อให้คุณรู้เนาะเผื่อเจ้าไปปรับใช้กับตัวเองบ้างเผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟังเนาะอ่ะไหนๆเราก็ต้องใช้ต้องซื้อแล้วใช่ไหมเจลแอลกอฮอล์หรือว่าครีมล้างมือสบู่ล้างมือเนี่ยงั้นเรามารู้ให้ลึกขึ้นนิดนึงดีกว่าเนาะเพื่อที่จะได้คุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปให้เข้ากับเพจเราหน่อยเนาะการดูแลตัวเองเนี่ยแหละสำคัญที่สุดและจ่ายเงินได้จ่ายเงินเพื่อดูแลตัวเองสำคัญที่สุดค่ะเรามาให้ข้อมูลก่อนเนาะว่าไหนๆก็พูดเรื่องเจลแอลกอฮอล์แล้วเฟิร์นอยากจะให้เป็นความรู้นิดนึงว่ามีใครสงสัยบ้างว่าเดี๋ยวก่อนเราพูดแข่งกับเพลงหรือเปล่าปิดเพลงก่อนนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มให้ความรู้จริงจังละก็คือใครรู้บ้างว่าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมมันช่วยฆ่าเชื้อไวรัสแล้วทำไมเราไม่ใช้แอลกอฮอล์ 100% ไปเลยล่ะมันน่าจะฆ่าเชื้อได้เยอะกว่าใช่ไหมหรือว่าอาจจะใช้สัก 99% 90-80% อย่างเงี้ยตอนที่เฟิร์นเรียนอยู่เนี่ยเฟิร์นก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ใช้ให้มันเยอะๆไปเลยจะได้ฆ่าเชื้อโรคได้เยอะๆถูกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือตามที่มาตรฐานที่วงการแพทย์เขากำหนดมาก็คือ 70-75% จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมากที่สุดค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ต้องใช้ซึ่งมันก็จะมีเหตุผลลึกๆข้างในอีกที่เฟิร์นเรียนมาตอนที่เรียนมหาลัยเนาะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเซลล์แบคทีเรียบางตัวเนี่ยมันต้องใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการไปทำลายผนังเซลล์มันเพื่อให้มันตายนั่นเองดังนั้นเจลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเจลที่มี 70-75% แล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำหรือสารให้ความชุ่มชื้นอย่างอื่นได้ด้วยเนาะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกใช้เจลที่ 70-75% มาแล้วเราเอารูปข้างล่างนี้มาทำไมมันมีเหตุผลค่ะที่ทำให้เฟิร์นต้องมาทำคลิปนี้ก็คือเขาใน CNN เนี่ยสำนักข่าวเขาไปเอ้ย CNN อะไรล่ะ NCC เขาไปสำรวจมาเนาะอ่านสลับกันไม่เป็นไรเขาไปสำรวจมาว่าตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิดระบาดเนี่ยคนเขามีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าล้างมือบ่อยมากขึ้นถึง 40% และมีคนถึง 60% ที่พบกับปัญหามือแตกแห้งเนี่ย 64% ข้างล่างเนี่ย
เลยเป็นเหตุผลที่เราทำไมเราต้องมาทำคลิปนี้ไงเพราะว่ามันมีคนที่มือแห้งแตกอยู่นะที่ยังไม่รู้ทริคเล็กๆน้อยๆ3ข้อที่เธอมาฝากนี้และมีเพียง 36.8% เนี่ยที่ล้างมือปุ๊บทาครีมปั๊บอันนี้ก็จะไม่พบปัญหาใช่ไหมพวกจะพบปัญหาน้อยกว่าแต่ก็ยังเป็นคนส่วนใหญ่ดีที่ยังมีปัญหาอยู่เราเลยต้องมาเริ่มข้อแรกกันค่ะข้อแรกพูดซะนานกว่าจะเริ่มข้อแรกใช่ไหมเอ้ยลืมบอกไปว่าเดี๋ยวท้ายไลฟ์ใครดูจบเรามีเซอร์ไพรส์ก็คือเราจะมาแกะอันบ็อกกล่องชาแนลกันของข้างในเป็นอะไรเราต้องอยู่ทายกันท้ายไลฟ์นะคะถ้าสอนเสร็จเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันเพราะเฟิร์นเองเนี่ยสารภาพเลยว่าได้มาเป็นของขวัญตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วพี่ที่ร้านซื้อมาให้แต่ยังไม่แกะเลยก็เลยเห็นว่าเออวันนี้ไลฟ์เดี๋ยวมาแกะด้วยกันตื่นเต้นมาลุ้นด้วยกันแต่ก็พอจะเดาออกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวคุณเดาด้วยกันว่าเป็นอะไรแต่ไลฟ์สอนก่อนเนาะมาข้อแรกกันข้อแรกก็คือกลับมาข้อแรกนะคะวิธีแก้มือแห้งแตกลอกเป็นขุยนะคะอย่าเพิ่งหลุดไปไหนเนาะข้อแรกก็คือขึ้นโชว์ก่อนตึงมาแล้ววิธีแรกเทคนิคแรกก็คือซื้อเจลที่ผสมสารให้ความชุ่มชื้นค่ะก็คือเจลแอลกอฮอล์ 70-75% และจะรู้ได้ไงว่าตัวนั้นน่ะมันมีสารให้ความชุ่มชื้นง่ายมากก็คืออันนี้ตัวอย่างของเรานะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าใช้กรีนสกรีนเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเห็นจะได้ดูไปพร้อมกันเลยว่ามันดูยังไงขอปรับแป๊บหนึ่งนะทุกคนใครรอได้พิมพ์รอได้นี่เราจะเห็นฉากข้างหลังเฟิร์นจริงๆเลยว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงโอเคได้เลยเห็นหน้าเราแบบไม่มีฉากเลยกับกระจกด้วยนี่นะเจลแอลกอฮอล์ถ้าคุณจะดูว่าไอตัวเนี้ยมันให้ความชุ่มชื้นหรือเปล่าให้อ่านที่ขวดอย่างตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนบอกว่า 99% คุณก็พลิกไปข้างหลังเลยพลิกมาดูว่ามันมีสารให้ความชุ่มชื้นหรือเปล่าแล้วสารให้ความชุ่มชื้นมีอะไรได้บ้างก็คือว่านหางจระเข้หรือวิตามินอีหรือวิตามินเอหรือว่าจะเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายค่ะที่ให้ความชุ่มชื้นก็คือกลีเซอรีนเนาะถ้าทาแล้วจะชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นนั่นเองสีเขียวหายใช่สีเขียวหายเพราะว่าเราจะเปิดให้ดูอย่างตัวนี้ไม่มีถ้าทาปุ๊บมือแห้งเลยค่ะ ดังนั้นเวลาเลือกก็ต้องเลือกอันที่มันมีเนาะก็คืออย่างตัวนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายของนะมันสอนดูเฉยๆนะคะก็คือเดตตอเนาะอันนี้อะตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เนาะเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยว่าเนี่ยวิตอะโลเวล่าแอนด์วิตามินอีเห็นไหมคะนี่ชัดเจนถ้าภาษาไทยก็มีว่านหางจระเข้เนาะหรือว่าวิตามินอีนั่นเองหรือถ้ามันไม่มีข้างหน้ามันก็จะมีข้างหลังให้คุณพลิกดูที่ขวดว่ามันมีสารให้ความชุ่มชื้นไหมหรือมันจะมีแตงกวามีน้ำผึ้งอะไรก็ได้หมดเนาะมาเรากลับมาสู่โหมดภาพไลฟ์สวยๆหน่อยสิโอเคนะใครเข้าใจข้อหนึ่งแล้วพิมพ์เข้าใจค่ะก็คือให้คุณก่อนซื้อเจลเนี่ยก็พลิกดูด้านหลังขวดนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่ามันมีสารให้ความชุ่มชื้นหรือเปล่ามือคุณจะได้ไม่แห้งไม่แตกแห่กลับมาภาพข้างหลังสวยๆละ มาข้อหนึ่งจบไปแล้วอันต่อไปก็คืออันต่อไปข้อที่สองข้อที่สองก็คือให้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างมือที่อ่อนโยนเราต้องล้างมือทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะบ้านใครมีสบู่ล้างมือบ้างสบู่ดูง่ายๆเลยอะไรสบู่ล้างมือไหนที่มีฟองเยอะๆสบู่มันมีฤทธิ์เป็นด่างใช่ไหมแล้วมันก็พอมาโดนน้ำถูกกับมือมันจะมีฟองเยอะมันดีค่ะที่มีฟองเยอะๆไอ้ที่มีฟองเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อได้ดีและแต่ที่มันไม่ทีก็คือ
จะทำให้ผิวคุณแห้งนั่นเองดังนั้นเราเลยจะเลือกสบู่ที่มันอ่อนโยนซึ่งสบู่อ่อนโยนดูง่ายๆฟองจะไม่ค่อยเยอะเจลมันจะออกใสๆเนาะเวลาล้างฟองก็ไม่ค่อยเยอะล้างเสร็จก็จะเหมือนมีอะไรเคลือบมือเนี่ยแหละค่ะดูง่ายๆแค่นี้เองข้อนี้ง่ายมากดูสบู่ที่อ่อนโยนก็คือเป็นเจลใสๆเนาะฟองไม่เยอะข้อนี้ผ่านไปแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจพิมพ์เข้าใจเนาะข้อ2ง่ายนิดเดียวลืมอ่านคอมเมนต์แล้วชัดเจนจ้าไพ่บอกรอได้ค่ะขอบคุณค่ะสีเขียวเข้าใจเยี่ยมมาก มีแฟนคลับตัวยงข้อต่อไปนะคะก็คือข้อ3ใช้แฮนด์ครีมหรือครีมทามือนั่นเองแน่นอนว่ามือแห้งวิธีแก้ง่ายๆหลังจากล้างมือให้เราทาครีมที่มือเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทามันเหนอะหนะใช่ไหมทาไปแล้วมันก็แบบจับอะไรต่อมันก็ลื่นๆก็ถ้าไม่ทาก็อย่างน้อยก็ก่อนนอนอยากให้บำรุงผิวมือสักหน่อยเนาะทาด้วยน้ำมันสกัดจากธรรมชาติก็ได้อย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวก็คือพอกไปเลยทาก่อนนอนพอกทั้งคืนเลยเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปจับไปทำอะไรกับมือแล้วเนาะอันนี้ก็เทคนิคง่ายๆที่เอามาฝากค่ะครบ3ข้อแล้วใครชอบบ้างเรื่องแบบนี้ถ้าชอบเนี่ยจริงๆมีอีกนะถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลัวมือเหี่ยวมือแก่อย่างเงี้ยจะมาสอนเรื่องวิธีการดูครีมไหนๆก็ดูครีมแฮนด์ครีมแล้วเนาะเฟิร์นรู้ว่าต้องใช้ครีมกันแดดยังไงเพราะว่ารู้ไหมว่า UV เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยที่ทำให้มือคุณเป็นกะเป็นฝ้าจุดดำๆเข้มๆใช่ไหมถ้าคุณรู้วิธีนะคุณจะได้มีมือขาวใสแล้วก็มือเด็กนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้พิมพ์สนใจหรืออยากรู้ไว้ก็ได้ถ้าอยากรู้เยอะๆเดี๋ยวคราวหน้าจะมาไลฟ์สอนแบบนี้อีกเพื่อจะได้ช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมือเนาะมาอยากรู้โอ้โหอยากรู้สงสัยได้สอนบ่อยๆแล้วล่ะมีคนอยากรู้ใครอยากรู้มาข้อนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่ข้อนี้สิเอ้ยเราลืมโชว์ครีมทามือของเราเลยเนี่ยก็เลือกได้หลายยี่ห้อเลยนะชอบอันไหนก็เลือกได้เลยแกะกล่องแล้วมาหนีบไมค์ก่อนดีกว่านี่นะคะชัดเจนไหมมาเรามาแกะกล่องเปิดเพลงด้วยดีกว่าจบไลฟ์แล้วก่อนจบไลฟ์ตบมือก่อนถึงช่วงเวลาสำคัญของค่ำคืนนี้แล้วค่ะก็คือการแกะกล่องของขวัญที่ไม่ได้แกะมาหลายเดือนนั่นเองเรามาแกะกล่องเปิดเพลงไปด้วยดีกว่าใครเข้ามาตอนนี้ต้องตกใจนะคะหมดเวลาให้ขอบความรู้แล้วเรามาแกะกล่องแทนอันนี้จะเป็นอะไรก็ต้องเดาไปด้วยกันเนาะกล่องสวยมากเลยสวยไหมแกะไปด้วยกันค่ะใครเข้ามาตอนนี้แล้วความรู้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังเนาะตอนนี้เรามาแกะกล่องของขวัญแล้วที่ได้มาตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วสารภาพเลยแต่ว่าขอบคุณพี่ที่ให้มากๆยังชอบอยู่เราก็เลยจะมาแกะออกไลฟ์ไปเลยเนาะลุ้นแกะกันโอ้เขานี่ห่อมาให้อย่างดีแล้วติดโบด้วยของชาแนลเป็นอะไรกันเจ้าตัวก็ยังไม่รู้โอ้ทีนี้แหละรู้แล้วจะบอกว่าแอบเดาว่าอาจจะได้อันนี้ก็ได้อันนี้จริงๆเพราะว่าอะไรเรื่องมันมีอยู่ว่าเฟิร์นเนี่ยเวลาเข้าไปในห้างใช่ไหมเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเวลาผ่านช็อปชาแนลเราก็จะแบบเราไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรือว่าทาลิปอะไรมากมายเนาะเราเลยไม่รู้จะไปลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนในชาแนลก็เลยหยิบแฮนด์ครีมตัวนี้มาทาตลอดเลยแล้วแบบบอกตลอดเลยว่ามันหอมก็เลยสุดท้ายก็ได้มาหอมแต่มันแพงไงเราเลยไม่ได้ซื้อเองไปซื้ออย่างอื่นมาแทนดีใจอะได้นี้ได้ตามที่อยากได้ขอบคุณมากมากค่ะพี่ที่ซื้อให้ชื่อพี่สายนะคะตอนนี้ก็ไปอยู่เมืองอื่นซะละลองทาดูไหม
เราลองทามาหลายรอบแล้วเราผ่านที่ไรก็ทาใช่ไหมแต่นี่ทาของตัวเองจริงๆแล้วพอดีเลยเข้ากับหัวข้อเลยวิธีแก้มือแห้งมือแตกลองทาแล้วทำไมบีบไม่ออกใช่ไหมบีบไม่ออกหรือว่าเราบีบไม่เป็นออกแล้วออกแล้วหัวเราะอะไรมีคนหัวเราะเราด้วยลองทามาบ่อยไงพอเป็นของตัวเองไม่กล้าบีบหอมมากคืนนี้คงนอนหลับฝันดีแล้วได้ทาแชมพูชาแนลนอนหลับกลิ่นแบบไหนอธิบายกลิ่นมันหอมอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงหอมแบบดอกไม้ปะบอสซัมไม่รู้มันเป็นกลิ่นหอมยังไงหอมแบบอ่อนๆถ้าใครชอบแล้วแบบหาแชมพูอยู่อยากได้หอมอ่อนๆไม่แรงเกินไปเนี่ยแนะนำเลยชาแนลไปซื้อค่ะซื้อใครก็น้อยลงมาอันนี้ก็ดีก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันเนาะแต่ไม่แรงเท่าชาแนลเนาะหรืออันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้ที่ทาครีมก่อนหลังจากเอ้ยไม่ใช่ก่อนหลังจากล้างมือเท่านี้แหละค่ะมือคุณก็จะเด็กลงมือไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่แห้งแล้วเนาะง่ายๆแค่นี้โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายไปละสวัสดีค่ะ